ฝ่ายหญิงชุบแปลว่าใครหยิบก่อนยิงชุบยิงชุบยิงชุบแม่น่าจะชนะนะชุดเสื้อผ้าเต็มเต็มเลยอะริมทะเลในใจพ่อมีหลายชุดแล้วนะตอนนี้มีชุดนี้มีชุดนี้สวัสดีค่ะมากันครบเลยวันนี้วันนี้นะเราจะมาจับฉลากแต่งตัวกันนะแต่ไม่ใช่ตุ๊กตาปลายแล้ววันนี้เราจะมาจับฉลากแต่งตัวเชิดแต้มกติกานะคะก่อนอื่นแม่จะมีฉลาก4อันนี้ให้เชิดแต้มหยิบนะว่าเราจะแต่งตัวไปไหนต้องเอาโจทย์ก่อนมีอันไหนมากล่ะคะก็หยิบหยิบมาเลยค่ะ1 2 3โอ๊ะหยิบมา1อันมาไปงานพาร์ตี้ริมทะเลนี่เพราะฉะนั้นพ่อกับแม่นะคะต้องแต่งตัวเชิดแต้มเพื่อไปงานปาร์ตี้ริมทะเลนะทีนี้ต้องแต่งให้สวยสวยอยู่แล้วแหละทีนี้นะคะแค่นั้นมันง่ายเกินไปใช่มั้ยแม่มีฉลากอีกชุดนึงในนี้จะมีเลข1ถึงเลข4นะสมมุติว่าได้เลข2เดี๋ยวแม่กับพ่อจะจับละอันนะสมมุติได้เลข2สิ่งที่เอามาแต่งเชิดแต้มก็ต้องมี2ชิ้นเช่นเสื้อกางเกงถ้าได้เลข1ชิ้นเดียวก็ต้องเป็นชิ้นเดียวให้จบแต่ถ้าได้เลข4เลข3ก็คิดกันเอาเองว่าจะทํายังไงโอเคมั้ยคะโอเคค่ะอันนี้พ่อจับกับแม่จับเดี๋ยวแม่โยนตรงนี้แล้วจับนะ1 2 3อะไรอ่ะชุบได้2เคียบ21ชิ้นโหง่ายมากโหยอ่ะจับฉลากกันเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ไปดูกันว่าเราจะเลือกชุดอะไรเชิดแต้มกันค่ะไปยิงชุบมั้ยว่าใครหยิบก่อนเอายิงชุบ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 แม่หยิบก่อนนะครับแม่ไปกี่ชิ้นครับ2ค่ะโอ้ชุดเสื้อผ้าเชิดเต็มเลยอ่ะริมทะเลชุบหยิบครบแล้วอ่ะ2ชิ้นอ่ะปกติแม่ปูเป้ก็แต่งตัวให้เชอแตมอยู่แล้วอะใช่ก็รู้ว่ามีเสื้อผ้าอะไรบ้างอยู่แล้วอะใช่ปาร์ตี้หรอปาร์ตี้งานนี้พ่อแบบว่าเสียเปรียบสุดๆนะครับนี่โจทย์คืออะไรนะปาร์ตี้ริมทะเลดูสิแม่แม่หยิบอะไรนี่นี่ตู้เสื้อผ้าเจ้าหญิงเหรออันนี้ตู้เจ้าหญิงกับตู้เสื้อผ้าที่ใช้ถ่ายละครอะแม่ได้เรียบร้อยอย่างเรียบร้อยค่ะอาตาคุณพ่อคุณพ่อเลือกนะคะคุณพ่อไม่เคยเลือกเสื้อผ้าเชิดแตมเลยชุดเชิดแตมที่ใส่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงข้างๆก็ได้แหละปาร์ตี้ริมทะเลอ่ะ1ชิ้นเท่านั้นด้วยอะไรเนี่ยพ่อเล็งไว้ว่าต้องเป็นสีฟ้าแหละอ่ะไหนล่ะแม่เรารู้สึกว่าแม่น่าจะชนะนะ1ชิ้นก็แอบยากอยู่นะดูเฉยๆอ่ะมันไม่มีแอคเซสซอรี่ประกอบเลยแม่นะคิดว่าแม่อยากได้2ชิ้นแม่ก็ได้2ชิ้นแม่ดีใจจังเลยในใจพ่อมีหลายชุดแล้วนะตอนนี้มีชุดนี้มีชุดนี้มีชุดนี้เดี๋ยวอันนี้เราให้น้องๆช่วยกันตัดสินนะนี่ให้ชาแตมตัดสินด้วยแล้วก็น้องๆด้วยที่พ่อหยิบมามีชุดหนึ่งชาแตมเคยไปใส่ริมทะเลจริงๆนะพ่อตัดสินใจได้แล้วเดี๋ยวไปดูกันครับรีบร้อยแล้วนะคะชุดที่แม่เลือกมาดีแท้ๆโอ้โหในหมุนให้พ่อดูหน่อยสิลูกโอ้โหหมุนช้าๆได้ป่ะช้าไปนี่ช้าไปมาเราต้องพรีเซนต์กันนะคะชุดนี้นะริมทะเลใช่ไหมเดี๋ยวอากาศก็จะร้อนเราต้องเลือกชุดสบายๆมีช่องลมเปิดตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะแล้วก็เพื่อความเซ็กซี่เล็กๆนะคะนี่ลายก็เป็นลายดอกไม้เหมาะกับการท่องเที่ยวแล้วที่ขาดไม่ได้คือที่คาดผมเดี๋ยวลมทะเลแรงก็จะผมจะมาปิดหน้าปิดตาเราก็คาดผมเอาไว้2ชิ้นก็คือชุดกับที่คาดผมนี่เองใช่แล้วค่ะไหนลองจับกระโปรงบานสิเนี่ยนี่เต็ม10คะแนนเต็มให้กี่คะแนนชุดนี้50เลย50ไปเลยเหรอเต็ม10สิลูกเต็ม10ให้กี่คะแนน10โอ้เต็มเลยเหรอแล้วนี่พ่อจะมีสิทธิ์ชนะไปเนี่ยอยากรู้จังเลยพ่อจะเลือกชุดไหนเชิดแต้มแม่ยังไม่รู้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วครับชุดของพ่อนี่ชุดนี้เนี่ยหรอบาร์บี้เปรี้ยวแซ่บเนี่ยหรอเพราะโจทย์ของเราคืออะไรลูกปาร์ตี้ริมทะเลริมทะเลเป็นไงคะริมทะเลเป็นไงคะลูกหล่อมากเลยค่ะใช่ไหมพ่อก็เลยเอาชุดนี้ครับเรียบๆง่ายๆสบายๆเบาๆใส่ให้นี่ไหนเชิดแต้มหมุนหน่อยสิคะลูกหมุนโอ้โหสวยมากสวยมากจริงเปล่าสแตมชอบในชุดนี้ชุดนี้เต็ม10คะแนนสแตมให้กี่คะแนนคะ3 4 4คะแนน
แล้วพ่อจะชนะแม่ไหมอ่ะนี่ตอนแรกพ่อว่าจะเลือกชุดนี้ให้แล้วชุดที่คุณพ่อเลือกทำไมถึงเป็นทะเลตรงไหนแล้วมีฝนเฟอร์ด้วยนี่นะอ้าวทะเลมันมีลมแรงแล้วไงอ่ะแล้วมันมีตัวนี้ช่วยถ่วงน้ำหนักโอ้ช่วยถ่วงน้ำหนักกระโปรงจะได้ไม่เปิดไงเที่ยวเล่นเล่นอะไรคะเล่นชุดจำบอกว่าซีกันแล้วยังไม่ได้พอให้พ่อกี่คะแนน6คะแนน6คะแนนก็ยังแพ้อยู่ดีอ่ะให้พี่ๆช่วยตัดสินดีกว่าว่าพ่อชนะหรือแม่ชนะนะคะอย่าลืมบอกนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยว่าแข่งกันครั้งหน้าจะให้เชอแตมไปไหนดีนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อเยเยน้องเชอแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะ